ศาลท่านนัดสืบพยานเนี่ยคุณผู้ชมนอกจากเด็กเชื่อมเดินเปิดแฟ้มเดินนู่นเดินนี่จนศาลท่านต้องสั่งให้นั่งมีบุคคลที่ออกมาพูดถึงพ่อของเด็กเชื่อมด้วยค่ะว่าเกือบจะได้มีเรื่องกันแล้วทนายตุ๋ยบอกว่าเขายกมือก็ถามยกมือทำไมแค่ยกมือเกือบจะกลายเป็นเรื่องจริงๆค่ะตัวโจทย์เนี่ยก็จะเป็นคุณหมอเนี่ยตอนนี้จะต้องมีน้องกับคุณแม่เนี่ยที่ต้องออกไปนอกห้องพิจารณาเนื่องจากว่านั่งฟังไม่ได้ตามกฎหมายนะครับทีนี้พอกลับเข้ามาเนี่ยจะต้องมีการเซ็นคำเบิกความโดยตัวความซึ่งเป็นคุณแม่กับน้องนะครับเผอิญว่าทนายธรรมราชเนี่ยผมเห็นนะเพราะผมนั่งอยู่ผมเห็นว่าเหมือนเขาอ่านให้คุณพ่อให้คุณแม่กับน้องเขาฟังในฐานะทนายเราเป็นไปตามกฎหมายเราก็ต้องบอกว่าธรรมราชครับคุณอ่านให้คู่ความฟังไม่ได้ที่เขายังไม่ได้เบิกความนะครับคุณพ่อเขายกมือขึ้นมาผมก็บอกคุณยกมือทำไมผมคุยกับทนายธรรมราชเนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนพิธีพิจารณาความในศาลเขาก็หันมาหาผมเลยว่ายกมือแล้วจะทำไมแล้วก็เดินเข้ามาหาผมเลยในขณะที่หน้าตาหรือสายตาที่มองเนี่ยถ้าให้ผมรู้สึกอ่ะเขาพร้อมที่จะเข้ามายกมือแล้วจะทำไมแค่การยกมือนั่นแหละคุณผู้ชมเป็นปัญหาเลยค่ะโดยทนายตุ๋ยนะคะได้เล่าให้ฟังว่าเกือบจะกระทบกระทั่งกันกับพ่อของเด็กเชื่อมแล้วหลังจากที่มีการสืบพยานกันไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเสร็จแล้วเนี่ยศาลท่านก็ต้องพิมพ์คำเบิกความในขณะสืบพยานฝั่งตัวโจทซึ่งเป็นหมอโดยที่เด็กเชื่อมและแม่เนี่ยต้องออกไปรอด้านนอกห้องพิจารณาพอกลับเข้ามาเซ็นคำเบิกความของแม่กับเด็กเชื่อมทนายธรรมราชก็อ่านคำเบิกความให้แม่ฟังนะคะซึ่งตามกฎหมายทนายจะอ่านให้คู่ความฟังมันไม่ได้ทนายจะอ่านให้ฟังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เบิกความแต่ว่าพ่อเด็กเชื่อมยกมือขึ้นมาก็เลยถามว่ายกมือทำไมเพราะว่าผมเนี่ยกำลังคุยกับทนายธรรมราชอยู่ก็เป็นเรื่องของกระบวนการพิจารณาในศาลพ่อเด็กเชื่อมก็หันมาเลยบอกอ่ะแล้วยกมือจะทำไมอ่ะแล้วก็มีการเดินเข้ามาสายตาเนี่ยเหมือนพร้อมบวกเลยแต่ว่าในห้องเนี่ยมีตำรวจศาลอยู่ด้วยนะคะก็เลยมีการแยกเข้ามาห้ามกันออกไปส่วนทางด้านของแม่เด็กเชื่อมเราก็ไปถามเหมือนกันคุณผู้ชมฟังความต้องฟังทุกด้านนะแม่เด็กเชื่อมตอบว่าตอบแทนพ่อนะบอกว่าศาลท่านบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะโดนบันทึกเอาไว้อยู่ที่ศาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นศาลท่านขอไม่ให้มีการนำเรื่องราวมาพูดตั้งแต่แรกจะสังเกตเห็นว่าพ่อหรือแม่หรือว่าทีมนิรมิตทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีใครลงมาให้สัมภาษณ์อะไรระหว่างทางเลยมันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรขนาดนั้นเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเลยค่ะจริงๆแล้วค่ะแต่จริงๆเนี่ยศาลท่านบอกไว้แล้วว่าเรื่องราวทั้งหมดที่อยู่ในศาลเนี่ยก็คือจริงๆเขาก็มีเจ้าหน้าที่ที่มีการบันทึกไว้ทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทำอะไรไว้ยังไงที่ศาลนะคะก็คือศาลท่านรู้หมดอยู่แล้วค่ะแล้วคุณพ่อกับทนายตุ๋ยบิดวังมวยกันจริงไหมต่างฝ่ายก็ต่างมีวุฒิภาวะมันไม่เป็นอย่างนั้นละค่ะแม่บอกว่าไม่มีที่ทนายพูดอ่ะโอ้ไม่มีใครทำหรอกแม่พูดไปยิ้มไปด้วยนะเออเขามีวุฒิภาวะไม่ทำแบบนั้นกันหรอกค่ะเอออ่ะช่วงนี้ก็จะเห็นว่าครอบครัวของน้องเชื่อมเนี่ยเขาจะเข้าออกศาลอยู่บ่อยๆเพราะว่ามีหลายคดีแล้วทุกครั้งที่เข้าออกเนี่ยมักจะเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ฮะ อย่างเมื่อวานนี้คุณแม่โพสต์ภาพท้องฟ้าที่เมฆเป็นแฉกๆเนี่ยแล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็บอกว่าเป็นพญานาค9เศียรใช่ไหมล่าสุดเมื่อวานนี้มาอีกแล้วครับระหว่างที่เข้าให้การในชั้นศาลเนี่ยเกิดพระอาทิตย์ทรงกลดขึ้นมาปรากฏว่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็ยกมือสาธุบอกว่านี่เป็นนิมิตหมายอันดีของครอบครัวน้องเชื่อมเวลาน้องจะทำอะไรหรือจะสอนทำหรือว่าน้องจะให้การในชั้นศาลหรือว่าน้องจะไปตรงไหนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตลอดอยู่แล้วค่ะก็ไปพิจารณากันเองเนาะเดี๋ยวพอพี่พูดก็จะอย่างนั้นอย่างนี้ก็มันเป็นก็เหมือนที่พี่บอกมันเป็นเขาเรียกว่าปัจจตังเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะพี่ก็ไม่อยากจะไปชี้นำค่ะก็สังเกตกันเองลองสังเกตกันเองมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันหลายครั้งแล้วล่ะค่ะแม่ไม่ได้ชี้นำไม่ได้ชี้นำเลยนะครับอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมคุณแม่ก็พูดเอาไว้แต่ทุกครั้งที่ไปทำอะไรแบบนี้ก็มักจะเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าฝนตกฟ้าก็จะผ่าเปรี้ยงอย่างนี้เลยป่ะคะไม่เกิดเมฆประหลาดเกิดพระอาทิตย์ทรงกลดลักษณะเป็นมงคลนี่คือ2วันติดเลยไงเออใช่2วันติดเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยครอบครัวนี้เขาก็เข้าออกศาลเนี่ยนะครับทำเอาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของน้องเชื่อมพากันฮือฮาเชื่อว่า
นี่เป็นฤกษ์ดีฤกษ์ดีถึงขั้นสวรรค์เปิดทางไม่แต่จริงๆมันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะคะพี่บอลโดยการเกิดพระอาทิตย์ทรงกลดเนี่ยแม่ไม่อยากฟังแม่ไม่อยากฟังเอาเหรอเออมันอธิบายได้นะลูกศิษย์ไม่อยากฟังลูกศิษย์เชื่อว่าเป็นสวรรค์เปิดทางโดยเพจนฤมิตเทวาจุติได้โพสต์คลิปนี้เอาไว้แล้วบอกว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่น้องกำลังให้การที่ศาลเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เลยไปถามแม่น้องไงคุณแม่ก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติแม่ไม่ได้ชี้นำนะแต่ว่าเวลาน้องจะไปสอนหรือทำอะไรหรือจะไปให้การในชั้นศาลก็จะเกิดปรากฏการณ์ลักษณะนี้ย้ำอีกทีแม่ไม่ได้ชี้นำซึ่งเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลนะครับแล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เกิดขึ้นแล้วหลายครั้งแม่ไม่ได้ชี้นำค่ะแม่ก็ย้ำว่าแบบนี้พูดอีกนิดนึงจะคิดว่าชี้นำแล้วเนี่ยไม่ชี้จะย้ำว่าไม่ชี้ไงนอกจากนี้เพจเนี่ยก็ยังได้โพสต์ภาพท้องฟ้าหมายถึงเพจนฤมิตเทวจุตินะสีสดใสเลยท้องฟ้าแล้วก็บอกว่าวันไหนอีกเนี่ยวันเดียวกันแล้วก็บอกว่าท้องฟ้ามันก็เป็นแบบนี้แหละศาลหลักเมืองอาจารย์น้องเนี่ยพาญาติธรรมเดินสักการะรอบศาลหลักเมือง5รอบแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปคอมเมนต์สาธุบอกว่าเหมือนหน้าของคนที่กำลังส่องแสงลงมาจากฟ้าเหมือนตรงไหนปากกาวงทีลูกศิษย์เขามองว่าเหมือนตรงไหนวะพี่ต้นก็ต้องมองให้มันเหมือนสิเขาบอกว่าเหมือนก็เหมือนคำใบ้ไหมมีมุมใบ้ไหมหน้าคนแม้คือตอนแรกจะให้ทีมงานวงแต่ทีมงานก็บอกว่าวงยังไงอะพี่มันเหมือนตรงไหนอันนี้ก็มองไม่ออกพี่กิ๊งมองเห็นหรือยังพี่กิ๊งถ้าเกิดสมมติว่ามองจะมองเป็นคนนะไอ้ตรงฟ้าๆนั่นกลมๆนั่นหัวและไอ้นี่ไหลอ๋อเฮ้ยดีจินตนาการสำคัญของความรู้ว่าพวกเราได้ปะได้ปะเฮ้ยที่เหมือนได้นะแต่ไม่ใช่หน้าคนเอาเหรอหน้าคนถูกไหมหน้าคนไม่ใช่ตัวคนพี่ต้นบอกจินตนาการสำคัญกว่าความรู้แต่ชาวเน็ตบอกว่าบางครั้งความรู้ก็สำคัญจะจินตนาการอย่างเดียวไม่ได้นะส่วนเรื่องคดีความเนี่ยอ่ะเอาเรื่องคดีความแล้วกันคุณผู้ชมไอ้เรื่องความเชื่อเราตัดออกไปก่อนนะครับตั้งแต่เช้าเลยครอบครัวของน้องเชื่อมเนี่ยเดินทางไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการพิจารณาทั้งหมด2คดีด้วยกันก็บอกแล้วคดีพี่หนุ่มเนี่ยเป็นแค่1คดีเท่านั้นแต่เขายังมีคดียิบยิบย่อยๆอีกเต็มไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะอะไรครอบครัวของเด็กเชื่อมนี้ไปฟ้องสำนักข่าวเดลินิวนะครับก็คือ1คดีส่วนอีกคดีนึงคือเป็นพม.จังหวัดสุราษฎร์ฟ้องครอบครัวเด็กเชื่อมเพราะว่าต้องการขออำนาจศาลคุ้มครองเด็กพม.ต้องการคุ้มครองเด็กนะฮะศาลใช้เวลาอ่านคำพิจารณาคดีแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นก่อนมีคำสั่งยกคำร้องที่ครอบครัวเด็กเนี่ยฟ้องสำนักข่าวเดลินิวออนไลน์โดยเห็นว่าสำนักข่าวทำหน้าที่สื่อโดยไม่ได้มีเจตนาให้เด็กเนี่ยเสียหายครับหลังจากนั้นทนายธรรมราชโพสต์ข้อความบอกว่าเดลี่ลบคลิปแล้วโหนลบหรือยังเอ้าพาดพิงไปที่รายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยงานนี้พี่หนุ่มโพสต์ฟาดกลับเดือดๆขออ่านทุกคำคุณผู้ชมพี่หนุ่มกัญชัยโพสต์ว่ามึงไปให้ศาลตัดสินมามึงไม่ใช่ศาลจะมาสั่งกูได้ไงทำไมตอนกูอยู่ต่อหน้ามึงมึงไม่บอกกูวะเสียเวลาพิมพ์อุ้ยสุดปากอุ้ยแล้วพี่หนุ่มทำก็นั่นนะสิพี่จอนตอนเจอกันอะไม่กล้าพูดจาอะไรแล้วความจริงนะเดลี่เขาลบเนี่ยเขาไม่ลบก็ได้นะเพราะว่าเอาเข้าจริงศาลเนี่ยก็ยกคำร้องไปเพราะบอกว่าสำนักข่าวเดลินิวออนไลน์เขาไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เด็กเสียหายอยู่แล้วเป็นการนำเสนอในฐานะสื่อมวลชนแล้วภาพที่เดลินิวเอาไปใช้มาจากสำนักพุทธด้วยอีกต่างหากนั่นแหละสิก็รายการเราพี่หนุ่มฟาดไปเรียบร้อยครับฟาดกันแรงมากจริงนะทนายธรรมราชกับพี่หนุ่มฮะอัปเดต 34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ